to another episode with me, Teacher Yu, and English I Like. Okay, in this video, I'm talking about pronunciation and intonation, focusing on the rising and falling intonation. สวัสดีค่ะชาว English I Like นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อีกตอนหนึ่งนะคะของ English I Like นะคะกับครูยุค่ะในวิดีโอนี้นะคะก็คือครูยูนะคะจะพาพวกเรานะคะทำความรู้จักถึงเรื่องของการออกเสียงในระดับประโยคกันนะคะซึ่งในวิดีโอนี้ค่ะจะเป็นการออกเสียงท้ายเสียงของประโยคนะคะว่าเราจะขึ้นเสียงสูงนะคะหรือว่าลงเสียงต่ำกันยังไงบ้างนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาที่เราฟังเนี่ยนะคะมันจะเหมือนดนตรีมากเลยใช่ไหมคะมันจะมีบางประโยคที่ขึ้นเสียงสูงและบางประโยคที่ลงเสียงต่ำนะคะซึ่งบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเออเราจะมีวิธีคิดยังไงนะคะในการที่จะให้ได้เป็นเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ำนั้นนะคะแน่นอนว่ามันจะมีกฎของมันอยู่นะคะอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินมานะคะหรือว่าอาจจะเคยท้องกันมานะคะว่าถ้าเป็นประโยคคำถามถ้าเป็นประโยคคำถามที่เป็น yes no question นะคะจะให้เราขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยคแต่คำถามมันก็มีออกมาเรื่อยๆใช่ไหมคะว่าและประโยคคำถามแบบที่เป็น yes no question เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกเกรงไปหมดว่าเราจะต้องมาคอยดูรูปประโยคว่าอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามนะคะมันก็เลยไม่ค่อยเป็นธรรมชาติวันนี้ครูนะคะจะพาให้พวกเรารู้จักกับวิธีที่ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะทีนี้นะคะเรามาลองดูกันก่อนครูมีตัวอย่างประโยคให้ดูตรงนี้นะคะลองฟังดูก่อนค่ะเดี๋ยวครูจะออกเสียงให้ฟังนะคะว่าท้ายประโยคกับแต่ละประโยคเนี้ยค่ะมันเป็นเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ำยังไงนะคะโอเคจากประโยคแรกค่ะ What are you doing? What are you doing? I'm building a snowman. I'm building a snowman. Do you want to build a snowman? Do you want to build a snowman? Sure. Sure.Can I have the carrot for the nose? Can I have the carrot for the nose? Okay, here you are. Okay, here you are. เป็นไงคะพอได้ไหมคะรอบนี้เรามาเฉลยกันนะคะเราดูนะคะประโยคนี้ค่ะ What are you doing? What are you doing? อันนี้เสียงสูงหรือเสียงต่ำคะ Doing เป็นเสียงต่ำนะคะเวลาที่ต่ำนี้ก็ต่ำธรรมดานะคะไม่ต้องต่ำมากนะคะไม่ต้องเป็น What are you doing?ขนาดนั้นนะคะโอเคลองแปลความหมายกันไหมคะ What are you doing คุณกำลังทำอะไรถ้าเราแปลประโยคภาษาอังกฤษได้นะคะใช้เหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะนะคะก็คือเป็นน้ำเสียงว่านะคะในภาษาไทยนั้นเนี่ยถ้าเราก็พูดเสียงสูงมันก็เป็นเสียงสูงเหมือนกันถ้าเราลงเสียงต่ำก็เป็นเสียงต่ำเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นวิธีการใช้แบบธรรมชาติมากๆเลยอย่างอันนี้นะคะคุณกำลังทำอะไรนะคะเราก็จะไม่มีใครพูดใช่ไหมคะว่าคุณกำลังทำอะไรจะแปลกทันทีเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษนะคะก็เหมือนกันค่ะคุณกำลังทำอะไรก็จะเป็น what are you doing จะไม่ใช่ what are you doing อันนั้นก็จะแปลกไปนิดหนึ่งนะคะอันต่อไปค่ะ I'm building a snowmanI'm building a snowman. ฉันกำลังสร้างตุ๊กตาหิมะนะคะก็จะเป็นโทนเสียงต่ำนะคะจะไม่ใช่ฉันกำลังสร้างตุ๊กตาหิมะขนาดนั้นนะคะอันนี้ค่ะ Do you want to build a snowman? Do you want to build a snowman? อยากจะสร้างตุ๊กตาหิมะไหมไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเสียงสูงนะคะไหมนั่นเองนะคะอันนี้ค่ะเราจะไม่มีเป็นแบบอยากสร้างตุ๊กตาใช่ไหมไหมใช่ไหมคะถ้าตับไหมแบบนี้จะน่ากลัวแล้วนะคะอันนี้ค่ะ sure เล่นสิทำสิใช่ไหมคะจะไม่มีทำสิใช่ไหมคะซึ่งนี้ค่ะ can I have the carrot for the nose can I have the carrot for the nose ขอแครอทมาทำจมูกได้ไหมขอแครอทมาทำจมูกได้ไหมไหมอีกเช่นกันนะคะขึ้นสิสูงนะคะแบบนี้นะคะ okay here you are ได้สิอ่ะนี่นะคะได้เสียงไม่มีได้สิใช่ไหมคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะวิธีนี้ง่ายๆใช่ไหมคะไม่ยากเลยเราแค่ใช้เทคนิคในเรื่องของการสื่อสารที่เป็นธรรมชาตินะคะเหมือนกับในภาษาไทยเลยนะคะเราลองดูว่าในประโยคนั้นเนี่ยค่ะถ้าเป็นภาษาไทยเราจะพูดว่าอะไรเราจะพูดยังไงเราจะขึ้นเสียงสูงหรือว่าเราจะลงเสียงต่ำนะคะของภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเลยค่ะ
นะคะลองเทียบง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลองซ้อมฝึกบ่อยๆนะคะก็จะช่วยให้พวกเราค่ะสามารถทำได้ง่ายขึ้นเก่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคนะคะแล้วก็ซ้อมกันเรื่อยๆซ้อมกันทุกๆวันเลยนะคะพวกเรานะคะก็จะสามารถรักสุขสนุกนะคะเก่งภาษาอังกฤษกันได้ง่ายๆมากยิ่งขึ้นทุกวันเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะคลิปวิดีโอต่างๆของเรานะคะที่จะมาคอยสอนแล้วก็แนะนำนะคะเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้พวกเราเก่งมากขึ้นทุกวันเลยค่ะสำหรับวิดีโอนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย